รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นนักร้องและเป็นศิลปินรูปหล่อมากน้องตั้มสวัสดีครับโหอาจารย์ตื้นตันมากเลยคุณรู้ไหมฉันก็เสียสตุ้งสตางค์ในการโหวตคุณไปเยอะมากช่วงก่อนๆอันนี้การแสดงไม่ได้วันนี้ขอคืนได้ไหมไม่ใช่การแสดงใช่ไหมไม่การแสดงไม่ละครเนี่ยไม่ละครอันนี้เรื่องจริงที่น่าดูมากกันเหรอก็ไม่รู้เห็นเล่นหนังบ่อยช่วงนี้ไม่ค่ะโอเคคุณผู้ชมคนนี้ร้อนหล่อแล้วก็มั่นใจว่าวันนี้ต้องกินอร่อยแน่นอนเลยกับฝีมือกับข้าวของเขากับเมนูที่มีชื่อว่าครันชี่โรลซูชิกรอบไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีนะ10นาทีเดี๋ยวอาจารย์จะรอกินลงมือครับเอาละก่อนอื่นเลยทอดก่อนชุบแป้งทอดผมก็ไม่รู้ว่าใช้แป้งอะไรผมไม่รู้ว่าเอานี้แล้วกันดูมันนวลๆสุดโอเคผมรู้สึกข่าวว่าน้องตั้มเปิดกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นแบบใหญ่โตมากเลยใช่ไหมใช่ครับงั้นวันนี้พวกเราคงต้องได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบรสชาติแบบต้นตำรับเขาก็มีเชฟแม่อาจารย์ที่ร้านอ่ะอ้าวเหรอมันหมดไปเลยอุ้ยทำไมเรียนแบบท่าทางเหมือนเราเลยอ่ะดูอาจารย์บ่อยเลยดูบ่อยเลยอาจารย์หมึกแดงเนี่ยไม่ใช่เหรอโทษอ้าวโอ้โหอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองโอเคฉันโทษทีนะไม่เป็นไรโอ้โหหน้าตาคล้ายโทษทีไข่นี่มันต้องเลือกไงอาจารย์น่าจะถนัดนะครับไม่ถนัดอาจารย์ไม่ถนัดโอ้โหแป้งอะไรอ่ะไม่รู้ผมมันเหมือนกันหมดเลยพี่แป้งอะไรไม่รู้เอาแล้วนะครับเราตีแป้งให้มันเข้ากันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอากุ้งนะครับลงไปชุบวิอาจารย์มันเหมือนในร้านอาหารญี่ปุ่นเลยเห็นปะอ๋อเหรอผมนี่สุดยอดเลยนะโอ้ยมันก็ดูพองๆนะดูพองๆกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปเลยจ้ะไม่เหมือนหรอกทำไมอะความสามารถส่วนบุคคลห้ามลอกเลียนแบบโอ้ไม่น่าเชื่อพอคนน่ะคนหน้าตาผ่านน่ะเห็นไหมล่ะโอ้ตายแซลมอนเนี่ยผมว่ามันจะเป็นในส่วนของซูชิอ๋อแซลมอนกินดิบไปเลยอุ้ยทำไมอะอันนี้มันใช่ปลากินดิบเปล่าก็แซลมอนเขาไม่กินดิบหรอแต่มันเป็นในส่วนที่กินดิบไม่ได้หรอไม่รู้ไงฉันไม่รู้เตานี่ปิดไหมไม่ปิดเดี๋ยวผมทอดอันนี้ด้วยอ๋อทอดปูอัดให้มันมีความกรอบมีความนุ่มของปลาโอ้โหตื่นเต้นโอ้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะหน้าตาก็ดีนะมั่วเก่งจังไม่มั่วอาหารคือศิลปะจามอ๋ออาหารคือศิลปะกับความเลอะเทอะมาใกล้กันนะในบางทีนะไม่เลอะเทอะอาจารย์ลองก่อนเนี่ยอุ๊ยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเวลาเราใส่น้ำมันเราต้องใส่เบาๆถ้าใส่แรงกับกระเด็นแบบนี้นะครับแต่เธอก็ไม่ได้ใส่น้ำมันนะเธอใส่ปูพักเบรกเดี๋ยวเคลียร์กับอาจารย์ก่อนต่อไปจะเป็นการหั่นปลาแซลมอนครับต่อไปมันเป็นสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่ผมไม่เคยทำก็คือการไอ้ม้วนข้าวเนี่ยอาจารย์เอาม้วนข้าวอาจารย์ขอสาหร่ายครับขอสาหร่ายโลนี่การโลนี่เหรอเราใส่ปลาแซลมอนนี้แล้วหั่นทำไมเมื่อกี้ก็เป็นชิ้นยาวๆอยู่แล้วมันใหญ่ก็หั่นแบ่งหน่อยอ๋อ มันใหญ่อาจารย์ทำไมเสี่ยงเนออ่ะผมคนลาดบุรีอ๋อคนลาดบุรีอ่ะใช่ครับผมเมืองโอ่งดิเมืองโอ่งเมืองโอ่งชอบไหมโอ่งชอบใหญ่ดิใหญ่ดิใหญ่ครับมังกรด้วยเอ้าเหรอมังกรเอ้ามังกรผมโอ่งมังกรอาจารย์เสร็จปั๊บเราม้วนอาจารย์แล้วผักเผือกอะไรไม่ใส่เข้าไปข้างในเหรอจริงๆมันเป็นผมหลอกไว้มันเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งอันนี้เป็นในเลเยอร์ของสัตว์ใช่ป่ะเดี๋ยวผักเราใส่นี้อ๋อดีสุดยอดไหมนี่เราต้องตึงปลายนะจ้ามันเปียกๆอาจารย์ใช้อะไรมาเลยมันเปียกทำไมมันเปียกอ่ะตามเล่นแรงนะเอาให้ตายเอาให้ตายใส่แตงกวาเดียวก็พอนะอาจารย์เนาะเพราะตั้มไม่กินผักอ่ะใช่ไหมถอดออกมาก่อนดีกว่าเกรงใจอาจารย์อุ้ยมันติดไปแล้วด้วยอ่ะอาจารย์อุ้ยตายเอายัดเข้าไปอีกยัดแตงกวาเข้าไปอย่าขออนุญาตใช้ภาษาจีนนิดนะได้ลื้อคนนี้ลื้อเล็กน้อยครับผมแล้วเดี๋ยวเอาออกไงอ่ะฮะอ้าวทำไมกระดาษมันออกมาล่ะอ้าวลื้อขอเดี๋ยวลื้อโอ้โลแบบใหม่คุณผู้ชมต้องกินบ้างสินี่อาจารย์อ๋อกลับเข้าไปกดอ๋อหลังจากลื้อแล้วอ๋อเป็นหลอดแม่เจ้าเป็นไงครับโอ้น่ากินมากเลยอ่ะคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้นะฮะผมนี่พรสวรรค์ไหมล้วนๆอาจารย์เคยดูแบบพวกมิชลินป่ะทำไงอ่ะเวลาเขาเสิร์ฟอาหารเนี่ยถ้าเราเสิร์ฟใส่ไปหมดเนี่ยมันจะดูราคาถูกชิ้นเดียวอาจารย์ไม่เคยดูรายการเนี่ยป่ะใช่ไหมเสิร์ฟคำชิ้นเดียวให้มันดูแบบพิเศษสเปเชียลคำเดียวแล้วกินแล้วแบบไม่อยากกินอีกว่าไม่ได้แล้วมันของมันดีมันหมดคำเดียวโอเคร้อนนะตรงนี้ร้อนนะคำเดียวเสร็จแล้วครับผมโอ้ยตื่นเต้นจังเลยเพียงคำเดียวเท่านั้นเดี๋ยวช่วงหน้าชิมกันครับอาจารย์เอาเธอแล้วเธอชิมตรงไหนล่ะผมกินอันนี้ผมกินหนังปลาผมทอดหนังปลาผมไว้ผมเป็นเชฟไงผมกินในครัวอยู่แล้วอาจารย์นี้ผมเสิร์ฟเชฟเขาทำอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเวลาไปดูร้านเนี่ยเขาทำไว้อย่างนี้ป่ะเอาไว้กินเองอันนี้เสิร์ฟลูกค้าอันเดียวเสิร์ฟลูกค้ากินอะไรกันเยอะแยะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยได้ใจวันนี้เรามีเมนูไข่สก๊อตเขียวหวานทรงเครื่องมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยใส่เนื้อหมูติดมันบดลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบน้ำตาลทรายและใบโหระพาซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างเบามือนำส่วนผสมที่ได้มาหุ้มไข่ต้มยางมาตูมให้มิดเตรียมไว้ค่ะเทแป้งชุบทอดตราโลโบและขนมปังป่นปรุงรสตราโลโบลงในภาชนะนำไข่ลงคลุกกับแป้งชุบทอดตราโลโบให้ทั่วจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ตีพอแตกและคลุกกับขนมปังป่นปรุงรสตราโลโบให้ทั่วนำลงทอดโดยใช้ไฟอ่อนทอดจนไข่และเนื้อหมูสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดไข่สก๊อตเขียวหวานทรงเครื่องใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ตราโลโบเพียงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูไข่สก๊อตเขียวหวานทรงเครื่องเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูไก่ย่างทอดกระเทียมกรอบเทแป้งทอดกรอบและกระเทียมลงในอ่างผสมคลุกเคล้าให้ทั่วสลัดแป้งออกเล็กน้อยเตรียมไว้เท น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนโรยกระเทียมลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนกระทั่งกระเทียมสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในกระเทียมเจียวขณะยังร้อนๆเตรียมไว้ค่ะนำไก่ย่างลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่เหลือจากการเจียวกระเทียมใช้ไฟปานกลางทอดจนไก่ย่างเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ย่างทอดลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมทอดกรอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละตั้มถึงเวลาที่ตั้มต้องพรีเซนต์ในสไตล์ตั้มเองคุณผู้ชมครับและนี่คือเมนูที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเท่าที่รายการนี้เคยมีมานี่คืออาหารญี่ปุ่นครั้งแรกนะครับที่ผมทำไม่เคยทำอาหารญี่ปุ่นมาก่อนนี่ทำมาจากพรสวรรค์ล้วนๆนี่มีชื่อว่าCrunchy Roll ซูชิกรอบนี่ผมจะต้องอ่านเมนูตัวเองเลยนะโอเคค่ะอาจารย์เอาก็คือแล้วเธอชิมตรงไหนล่ะผมกินอันนี้ผมกินหนังปลาผมทอดหนังปลาผมไว้ผมเป็นเชฟไงผมกินในครัวอยู่แล้วอาจารย์นี้ผมเสิร์ฟเชฟเขาทำยังไงเนี่ยเวลาไปดูร้านเนี่ยเขาทำไว้อย่างนี้ป่ะเอาไว้กินเองอันนี้เสิร์ฟลูกค้าอันเดียวเสิร์ฟลูกค้ากินอะไรกันเยอะแยะกินอย่างนี้เลยเหรอแล้วไม่ต้องแบ่งเดี๋ยวกินหรือเปล่าเนี้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้มันเหมือนที่ใส่เนี่ยอันนี้มันจิ๊กโชว์ว้ายตายแล้วหัวใจที่ดีๆมันเซนซิทีฟเซนซิทีฟมากเลยโอ้ต้องทนหนอมมากเลยอ่ะกินเพื่อนอาจารย์กรอบไหมอาจารย์ไม่กรอบนี่ส่วนที่กรอบอยู่ตรงนี้อ๋อน้องกินข้างนี้ด้วยอ๋อเมื่อกี้ไม่น่าซูชิไม่กรอบนี่ความกรอบอยู่นี้อ๋อกรอบอยู่ตรงนี้กินไม่ครบเองกรอบไหมกรอบไม่ได้ก็ไม่น่าเชื่อนะมันมีความนุ่มก็มีข้าวมีแซลมอนทุกอย่างมันดูเละๆรวมกันไปหมดอย่างเงี้ยมันก็ดูละลายในปากแล้วก็นุ่มละมุนร้านที่เราซูชิกรอบของคุณตั้มกินได้กินได้เหรอเนี่ยเอาอีกไหมตายไม่น่าเชื่อเลยอ่ะวันนี้มีของฝากน้องตั้มด้วยผลิตภัณฑ์ไข่ทั้งหมดจาก KCF มอบให้นะคะครับและช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำกับข้าวให้น้องตั้มรับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดหมูยอมัสมันตายแล้วหนูยังสวยเลยอ่ะอันนี้น้องตั้มนะแขกรับเชิญหนูหอมก็ทีหนึ่งสิลูกได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยจริงแลกลายเลยจานจริงแต่แลกลายไม่เท่ากับกดเงินนะผมไม่มีเงินให้กดหรอกผมกดอย่างอื่นได้กดอย่างอื่นได้ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูพิซซ่าวางแผ่นแป้งตอร์ติญาลงในกระทะทรงแบนเจมินี่พลัส28 เซนติเมตรราหัวมะลายเหมาะมากสำหรับทำอาหารเพื่อสุขภาพกระจายความร้อนทั่วถึงใช้ได้ดีกับเตาทุกประเภททาซอสพิซซ่าสำเร็จรูปให้ทั่วแผ่นแป้งแต่งหน้าด้วยพริกฝรั่ง3สีหอมหัวใหญ่มะเขือเทศมะกอกดำแฮมปูอัดและกุ้งลวกสุกโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสเชดดาร์ชีสมายองเนสรสชีสและออริกาโน่หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อน 8-10 นาทีจนชีสละลายแล้วปิดไฟแกะอลูมิเนียมฟอยล์ออกพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กิน กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเอาล่ะถึงเวลาที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะต้องทำกับข้าวให้ตั้มรับประทานวันนี้เมนูข้าวผัดหมูยอมัสมั่นมัสมั่นเพราะว่าวันนี้ใช้น้ำพริกแกงมัสมั่นปลาโลโบหมูยอตราวาสนาคุณผู้ชมตอนนี้เรื่องผัดเวลาผัดต้องเลือกน้ำมันนะคุณผู้ชมวันนี้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจขวดนี้นิดหนึ่งพอน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบซองนี้คุณผู้ชมใส่ไปหน่อยหนึ่งเป็นไงกลิ่นหอมนะเอาถือไว้ก่อนคุณผู้ชมเราเริ่มด้วยการใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนอ๋อปกติข้าวผัดเขาจะใส่พวกกระเทียมพวกอะไรอย่างงี้ไม่ใส่ไม่ใช่ใส่หอมนี่แหละเอาใส่น้ำพริกแกงแล้วเราก็ค่อยๆผัดใส่ไข่ไก่2ฟองเป็นไข่ไก่ฟรีเรนจ์เอก KCF คุณผู้ชมไข่สดเอาล่ะพอได้แบบนี้ใช่ไหมเราก็ใส่แครอทต้มสุกมันฝรั่งต้มสุกลงไปมัสมั่นต้มมันอ๋อลืมไปใส่หมูยอหมูยอว่าสมัยไม่ได้ใส่เพื่อนที่หั่นไว้โอ้น่ากินนะครับเดี๋ยวขอใส่น้ำมะขามเปียกโอ้ต้องออกเปรี้ยวๆคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสตามผัดหน่อยช่วยหน่อยผู้ตายเมื่อยแขนแล้วเมื่อยเทปสุดท้ายแล้วมั้งถ้าเมื่อยไม่ไหวแล้วมั้งต้องพักแล้วล่ะผู้ตายแล้วข้าวสีสวยจังเลยอ่ะปิดเตาเรียบร้อยเอาข้าวกดใส่นี้ปกติมันต้องไงอาจารย์คว่ำเลยโป๊ะปึ๊บยกขึ้นเก่งมากอุ๊ยตายแล้วฝีมือกดข้าวคันฉุยเลยไปเดี๋ยวให้น้องตั้มชิมครับได้ข่าวว่าน้องตั้มแบบเจ้าชู้ไม่เบานะไม่เจ้าชู้เลยผมไม่เจ้าชู้เลยไม่จริงถ้าเกิดว่าผมโสดอะเราก็ต้องศึกษาคนนู้นคนนี้คนนั้นเมื่อเราลงใจกับใครแล้วปั๊บเราก็คนละคนเดียวแต่ฉันมีลูกสาวเหรอฉันอยากแนะนำเธอต้องป้อนข้าวเขาก่อนแล้วให้เขาบอกว่าข้าวเธออร่อยเธออาจจะได้เขาเป็นแฟนก็ได้ลูกสาวแม่มาเร็วลูกสวัสดีค่ะอู้ตายแล้วหนูยังสวยเลยอันนี้น้องตั้มนะแขกรับเชิญหนูหอมเขาทีหนึ่งสิได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยจริงเดี๋ยวคนคุยเขาว่าใช่มาเมื่อกี้เขาเพิ่งพูดเองใช่ไหมคะว่ามีคนคุยแค่คุยได้ผมได้ตกลงไหมตกลงไลน์แรกเลยโทรศัพท์เอาไปสิเอาโทรศัพท์มาสิแลกไลน์เลยจานจริงแต่แลกไลน์ไม่เท่ากับกดเงินนะผมไม่มีเงินให้กดหรอกผมกดอย่างอื่นได้กดอย่างอื่นได้เฮ้ยอย่ายิ้มเยอะครับไม่อยากเห็นฟันเลยทำไมอะคะผมจ้องฟันคุณอยู่ครับว้าเขาทำกับข้าวผัดมัสมั่นน่ากินมากเลยลูกชิมป้อนน้องเขาซิได้เลยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะป้อนข้าวผัดนะครับตอนเด็กๆเวลาคุณพ่อคุณแม่ป้อนข้าวเนี่ยสังเกตไหมเราต้องเป่าก่อนมันร้อนมาเลยครับมาเลยครับผมป้อนอยู่เขาไม่กินสักทีกินเราไม่เอานะอย่าทำอย่าแกล้งน้องก็สิวิ่งมาแย่แล้วไม่ปากเลยเช็ดปากให้น้องเขาเลอะเช็ดแล้วครับผมโอ้ยหื หื่นขนาดนั้นเลยกินบิชูไปแล้วฮะเล่นมุกผมมายากลเหมือนจะกินไม่กินอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะน้องโยชิขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม่อุตส่าห์เชิญเข้ามาเนี่ยจ่ายค่าตัวเขาไป100,000มาชิมข้าวฝีมือเท่าไหร่นะ100,000เอามาให้ผมดีกว่าแล้วผมไปนัดคุยกับน้องเองไปนัดคุยกับน้องเองอ่ะเปลี่ยนช้อนผมใช้ช้อนเดิมได้นะไม่ต้องเปลี่ยนช้อนอย่าลองชิมซิได้โอเคป่ะใช่ได้เนาะทำไมอาจารย์ทำอะไรก็อร่อยไปเลยครับไม่รู้เซ็ตทำไมต้องทำท่าอย่างนี้ด้วยล่ะมาชิมเองมาแล้วทำแบบโยชิมันกินเลยไม่ได้ทำไมเราอยากทำแบบนั้นเนาะจะหลับตาเลยผมการลองหลับตาดิหลับตาผมว่าอาจารย์แบบนวลเลยการหลับตาแล้วลุ้นคนเราครับความตื่นเต้นหลับตาเนี่ยอาจารย์ไม่หลับตาอ้าวจะหลับตอนไหนล่ะฮะหลับตอนไหนอ่ะผิวพรรณเราก็จะผ่องใสกะล่อนของแท้คุณผู้ชมครับโอ้ยใช้ได้เลยวันนี้มีของฝากในฐานะที่เป็นคนลื่นกะล่อนได้ใจถูกใจอาจารย์มากผลิตภัณฑ์ QS ซุปมอบให้ไปรับประทานที่บ้านครับอาจารย์โอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราคงต้องไปกันแล้วล่ะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ 16:30 ทาง Workpoint ช่อง 23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และน้องตั้มลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ครับมีเรื่องสำคัญจะมาบอกทุกคนนะครับสำหรับการรับประทานอาหารนะครับอยากให้ทุกคนนะครับผมลดทานเค็มให้น้อยลงเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเรามันก็จะแย่นะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็เป็นโรคไตหรือเป็นความดันต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วด้วยความเป็นห่วงนะครับลดเค็มลงมานะครับ10 นาทีครับลงมืออุ๊ยทำไมมันเลื่อนหนูเอาอะไรดันน่ะเอาอะไรดันเมื่อกี้หนูเอาอะไรดันแม่เห็นหนูเป็นลูกผู้หญิงทำไมหนูใช้อย่างนี้ล่ะอุ๊ยคุณหมอให้มามันเอาเหรอเอาตายแม่หนูก็ไปเกาหลีกลับมาหนูไปเปลี่ยนกลับมาเป็นอันเก่าขออนุญาตพักนะคะเรียนเมื่อยกามมากเลยอะค่ะงั้นแม่เคี้ยวต่อแล้วกันลูกกินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ